ี้เรามีฮอทดอกชาโคลงาขาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังไรยานอวกาศลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงชาโคลน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมงาขาวคั่วสุกตีต่อจนเข้ากันดีปิดเครื่องแล้วพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก70กรัมคลึงกลมขึ้นรูปเป็นทรงวงรีปังชุบกับไข่ขาวผสมน้ำจากนั้นคลุกงาขาวใช้มีดกรีดขนมปังเป็นเส้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสถึง15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอตดอกชาโคงาขาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ